ไหนมันได้สร้างคนไหนมันได้สร้างคนโอเคตายว่ะขึ้นไหมครับเหลือ17ตัวมาครับผมมาเจอ EP ที่40ผมเดินดันนะครับก็เราไปดูด่านจริงเลยดีกว่าครับเราเงินมีเงิน 4,000 ครับเขามีเงิน 2,000 ครับแต่เขาอยู่4ตัวนะไปดูด่านจริงกันครับเรามีพันธมิตรอยู่นะครับด่านเนี้ยก็คือคนนี้นะครับผมจะตี2เมืองนี้ก่อนนะครับให้มันล่อยหลอแล้วเหลือ2เมืองนี้แล้วผมก็จะแบบเก็บฟาร์มไปเรื่อยๆก็จนกว่ามีตังค์ก็ค่อยเข้าไปตีก็ได้นะครับผมว่าเพราะว่ามันจะถ้าเราแบบดักในการฆ่าเขาเนี่ยให้เขาแบบไม่เก็บตังค์ได้นะก็คือเขาก็จะไม่มีตังค์พอเขาไม่มีตังค์เขาก็จะจนของเขาเองนะครับเขาก็จะไม่ได้รวยอะไรมากมายส่วนฆ่ามันปลูกไม่ได้นะครับเนี่ยแหละคือปัญหาของด่านนี้เลยดังนั้นผมก็คิดว่าต้องหาอะไรที่มันปลูกข้าวมันไม่ใช่ปลูกข้าวมันปลูกไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องหาซื้อกินครับดังนั้นผมจะบุกตีไว้2เมืองนี้จากนั้นก็ฟาร์มครับป่ะเราไปเริ่มเลยดีกว่าตั้งไว้ตรงinstructionsYou can count on us. นี่เลย ready. ยิงมันไอเสือตัวร้ายสัก40ตัวโอ้เพิ่มไป50ตัวแล้วทีนี้ก็สั่งพี่อ้วนครับสั่งยัดบอส gold needed what all that ขึ้นเลยครับตรงนี้พอพี่อ้วนมาอีกนะเฮ้ยมาครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ด่านนี้คือผมก็คิดว่าผมต้องจัดการไอ้นี่ให้มันได้ก่อนนะครับก็คือไอ้เสือนี่เองนะเสือเนี่ยกวนโอ้ยแล้วเกิดนะครับ We await orders. Find and target. จัดการมันสิผมจะขอสัก40ตัวนะครับผมจะเอาพี่อ้วนตีกระบองถึงแต่ตายไม่เร็ว Lions are attacking my liege No problem ยิงมาเลยครับพี่ Yes boss Recruits needed Where are we going This will be easy ครับ Yes boss What ขึ้นเลยนะขึ้นเลยตายหมดแล้วนะเสือไม่มีอะไรมากวนจะใจแล้วนะก็ระหว่างนี้เราก็รอคนครับคือมันต้องเร็วชั้นเร็วชั้นหน่อยนะครับ Yes boss gold needed หาตังค์ขายให้หมด Weapons needed sire What ขึ้น A message from the Lionheart The royal standard is in grave peril you must fly to my aidไหนมันได้สร้างคนไหนมันได้สร้างคน A message from the pig Pig not like this ขึ้นเลยนะถ้าเหลือเยอะผมจะตีต่อนะครับโอเคตายว่ะFrom the Lionheart. Good work, my lord. We are royally impressed at your accomplishment. จะฆ่าแต่นั่งขำแข็งคือคนหมดอ่ะผมไม่มากหรอกครับว่าแต่ตีแตกนะสองเมืองเนี้ยโอ้โหแตกยังโอเคแตกแล้วไปเลยขึ้นไหมครับเหลือ17ตัวฆ่าได้ไหมเนี่ยคาคาคิงคราคิงคาคริงจิงจั่วโอเคตาย2ตัวกลับบ้านเลยครับกลับบ้านก็ส
แตกครับผมกลับบ้านระหว่างนี้ผมก็จะขอฟาร์มเลยนะคือไม่พูดฟาร์มทำเพลงครับขอฟาร์มอย่างเดียวรัวๆปัวๆไปเลยนะขอฟาร์มอย่างเดียวครับจังหวะนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับ 15 minutes later เอาแล้วนะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วครับคือเมืองผมเนี่ยก็เจริญแบบจัดๆนะครับไม่รู้จะเจริญไปไหนแล้วนะเนี่ยแล้วขออย่าแบ่งทัพก่อนนะครับว่าจะให้มันบุกยังไงผมจะบุกเมืองนี้ก่อนนะเมืองนี้กำลังเลเทเลยคือดูเดี๋ยวครับว่าแบบของไม่คือของแบบของเจริญไม่เจริญอ่ะดูคือเส้นเนี้ยผ่านมาปั๊บเส้นนั้นก็ผ่านมาเอาแร่มาส่งแก้วไอเมืองเนี้ยมันเอาไม่อยู่แล้วนะครับคือไอเมืองนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำงานด้วยที่มันยากมันไม่ใช่ยากเลยหรอกมันไม่มีข้าวกับมันต้องหาตังค์ครับเพราะบุกไป2เมืองนั้นก็ผมก็แทบจะหมดตังค์แล้วกับข้าวปลาเนี่ยโอเคเรียบข้าวกับปลาเสร็จบุกเลยนะครับผมว่ามันน่าจะเอาเราไม่อยู่ Need some muscle What Yes boss What บุกไปว่าในทางนี้ก็น่าจะแตกถ้าผมบุกมันไม่มีอะไรกันแล้วด้วยคนผมก็จะตายเพราะอันนี้แหละ A message from the นี่ก็ปล่อยไปครับคือไม่เอาอะไรละเดี๋ยวมึงตายแน่ล่ะแสดงทางนี้โอ้โหทหารแทบไม่มีว่ะเอางี้เลยดีกว่าเปลี่ยนมาทางนี้เลยโอเคแตกตายทางนี้ต่อโอ้มันวางกับดักไว้ด้วยนะมันร้ายกราดจริงๆเหลืออยู่92หรือ71ตัวครับเหลือๆครับโอ้ไม่มีวางกับดักไว้ด้วยนะคือถ้ามันฟาร์มจริงๆอ่ะโอ้โหรวยในทางเนี้ยไอ้นี่พี่อ้วนมาทำไมครับพี่ไปนู่นครับพี่ไปเข้าไปครับโอ้ไม่เหลือครับสีฟ้าแตกแกกหักแน่ตายแก้วครับผมเวลาด่านนี้ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าเนื่องจากผมทำฟาร์มเฉยนะมันก็เลยนานๆสักหน่อยโอเคครับจบกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมพันธมิตรเราก็ไม่ได้ทำขาอะไรเลยตายไป91ตัวเลยเหรอโหตายไปเยอะมากครับแต่ไอเนี้ยคือโอ้โหมึงตายไปหนึ่งมึงโคตรสุดยอดมึงสูญเสียไพ่พลไปนิดเดียวเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ด่าน41นะผม Thunder Hill ครับอะไรวะเนี่ยสายฟ้าของนรกเหรอเรามาเจอกันครับ